แน่นอนนะครับว่านโยบายแจกเงินหมื่นผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเป็นโครงการแสนล้านถ้าพูดตัวเลขตรงๆเนี่ยประมาณ 560,000 ล้านยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางหรือต้องใช้คำว่างบประมาณโครงการครึ่งล้านล้าน จะเกิน เกิน ไปด้วย ทั้งมีทั้งที่เห็นด้วยสนับสนุนอยากให้ไปต่อเพราะอยากได้เงินไวและนักวิชาการหรือว่าคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายการเงิน ที่ออกมาทักท้วงว่าดูแล้วมันจะสร้างปัญหาในระยะยาวหรือเปล่านะครับหนึ่งในคนที่ออกมาเตือนเมื่อวานนี้ก็คือทางด้านของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและปัจจุบันท่านก็เป็นประธานกรรมการด้านวิชาการของพรรคพลังประชารัฐด้วยคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนะครับซึ่งท่านก็มีการโพสต์ Facebook แล้วบอกว่าเรียนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าที่โฆษณาว่าโครงการเงินดิจิทัลของพรรคเพื่อไทยจะนำประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนั้นอาจจะเป็นการโฆษณาเกินจริงแล้วก็มีการยกบทความหรือว่าบทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านฟินเทคแล้วคนสายงานการเงินมาบอกว่าบล็อกเชนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ดีก็จริงแต่อาจจะไม่เหมาะกับโครงการนี้เพราะมันใช้ระยะเวลานะครับในเรื่องของทรานแซคชันนานไม่ใช่โอนปุ๊บได้ปั๊บและที่สำคัญมันใช้ไฟมหาศาลนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากเรื่องนี้ให้เอาไปขบคิดหรือควรจะมีการเรียกว่าเรียกผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาให้ข้อมูลก่อนไหมเพราะถ้านับถอยหลังนะคุณตุลาการผู้ชมอีกแค่4เดือนกว่าๆนะ1กุมภาพันธ์ที่จะเริ่มใช้ประมาณ4เดือนหลายคนบอกว่าอุ๊ยโอ้โหถ้าจะต้องไปสร้างระบบบล็อกเชนกันใหม่มันจะทันไหมเพราะมันต้องรองระบบกันเป็นปีๆคือคุณธีรชัยมองในมุมว่านอกจากเรื่องของการใช้งานแล้วนะคะระบบบล็อกเชนต้องลงทุนเนี่ยโอ้อีกหมื่นล้านบาทด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพูดคุยกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่านะคะว่ามีมุมมองเรื่องนี้ยังไงคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีคลังอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณธีรชัยค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะที่คุณธีรชัยโพสต์นะคะบอกว่าโครงการเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยเป็นการโฆษณาเกินจริงขอถามในมุมของคุณธีรชัยหน่อยว่ามองว่าเกินจริงตรงไหนบ้างคะประการแรกเลยเนี่ยกฎหมายที่เรียกว่าพระราชกำหนดดิจิตอลเนี่ยนะครับครับเขาระบุว่าการออกเหรียญพวกคริปโตเนี่ยนะครับมันจะมีได้แค่2ประเภทประเภทนึงเขาเรียกเป็นคริปโตเคอเรนซีหมายความว่าออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องมือในการชำระเงินคือเหมือนกับเป็นการแทนเงินบาทนะครับครับอีกประเทศนึงเนี่ยคือมันเป็นโทเก้นคือเหมือนเหรียญที่ปัจจุบันเนี่ยเอกชนเขาออกกันเยอะแยะเลยนะครับครับอันนี้การออกเนี่ยเป็นไอ้โทเก้นเนี่ยนะครับมันเป็นการออกเนี่ยโดยเอกชนเนี่ยคือเพื่อใช้ในวงแคบครับอย่างกรณีเหรียญที่คนจะรู้จักกันมากหน่อยก็คือเหรียญบิตคับนะครับเหรียญอันนี้นะครับก็หมายความว่าเอามาแล้วเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่จะเอามาใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกเหรียญนะครับหรืออาจจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับผู้ออกเหรียญก็ต้องเกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือของผู้ออกเหรียญอะไรเงี้ยนะครับเป็นลักษณะเป็นวงจรปิดแต่ว่ากรณีของเงินดิจิทัลในตามโครงการที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้เนี่ยนะครับขณะนี้คือมันจะออกเป็นโทเค็นดิจิตอลก็จริงแต่มันไม่ใช่วงจรปิดนะที่ผมดูเนี่ยคือมันเป็นลักษณะวงจรเปิดเป็นปลายเปิดหมายความว่าเขาต้องการที่จะให้อันเนี้ยเป็นลักษณะเป็นคูปองเหมือนจะใช้ในศูนย์อาหารก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ศูนย์อาหารที่เขากำหนดมันจะกลายเป็นศูนย์อาหารทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ลักษณะของการใช้เนี่ยมันมีลักษณะผมดูแล้วคือมันคล้ายออกมาเนี่ยเป็นเงินตราเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเลยผมคิดว่ามันมีปัญหาแรกเลยนี่คือว่าเป็นการออกโดยเรียกก็เป็นโทเค็นเนี่ยแต่โดยเนื้อหาทางเศรษฐกิจเนี่ยข้อเท็จจริงในชีวิตเนี่ยนะครับมันเป็นคริปโตเคอเรนซีแต่นี่ผมก็ถามว่าแล้วทำไมเขาถึงไม่ออกแบบให้มันเป็นคริปโตเคอเรนซีออกแบบนี้เนี่ยมันจะต้องไปผ่านธนาคารในประเทศไทยแล้วธนาคารในประเทศไทยเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอาจจะเป็นตรงนี้นะครับจะมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นการหลบเลี่ยงกฎหมายพระราชกำหนดดิจิทัลหรือไม่ทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับสมมุติว่าเอาล่ะรัฐบาลบอกจะมีการแจกเงินเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องการให้มีระบบเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งสามารถควบคุมอะไรต่างๆได้มันก็มีคนตั้งคำถามนะครับซึ่งเป็นคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจคริปโตอยู่แล้วเนี่ยบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีไอ้ระบบการโอนเงินเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์แบบเป๋าตังเนี่ย อยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วเขาลงทุนกันไปแล้วนี่มากมายเนี่ยหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นของธนาคารกรุงไทยที่เป็นแอปเป๋าตังที่ขณะนี้ประชาชนก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับ
ทดสอบกันไปแล้วเนี่ยว่ามันไม่มีข้อมูลรั่วไหลออกไปเอาไปทำลักษณะมั่วหรือเป็นการดูดเงินอะไรต่างๆเนี่ยได้แล้วก็ยังมีของธนาคารอื่นๆเยอะแยะเลยนะครับเพราะเขาตั้งคำถามว่าทำไมไม่ใช้ไอ้ตัวแอปพวกนี้ทีนี้ทางรัฐบาลก็บอกว่าโอ้เขาต้องการที่จะมีการควบคุมนะครับเพื่อที่จะให้ชัดเจนเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่เอาไปใช้เล่นพนันไม่เอาไปใช้ซื้อลอตเตอรี่ไม่เอาไปใช้ซื้อสุราเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเอาเข้าไปในร้านค้าปลีกเนี่ยแล้วร้านค้าปลีกมันมีสินค้าเนี่ยที่มันปนกันอยู่เยอะแยะเลยแล้วจะบอกว่ากันไม่ให้เอาไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่อะไรเนี่ยผมดูแล้วมันในทางปฏิบัติมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางนักพวกที่เขาทำธุรกิจอันนี้อยู่เนี่ยเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยจะต้องไปทำบล็อกเชนระบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยซึ่งจะต้องใช้เงินเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับไม่แพ้ธนาคารอินไทยไม่แพ้ธนาคารต่างๆนี่ก็ใช้กันไปแล้วเนี่ยนะครับมันขี่ช้างจับกระแสคือมันไปทำเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ผลอะไรเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยซึ่งมันได้ผลไม่คุ้มกับไอ้การลงทุนที่จะต้องลงไปเขาถึงได้เสนอนะครับว่าควรจะใช้ไอ้ตัวระบบที่มีอยู่แล้วเนี่ยเป็นหลักแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยจะไปพัฒนาไอ้ระบบบล็อกเชนตัวเองของตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะมีปัญหาอยู่สองประการประการแรกคือข้อมูลอาจจะรั่วไหลนะและอย่างที่ว่ามันอาจจะไหลไปไอ้พวกแอปหยุดเงินเนี่ยครับมันก็ตรงนี้มีความเสี่ยงแต่อีกประการนึงเนี่ยคือการใช้ระบบบล็อกเชนเนี่ยนะครับในการตรวจไอ้ข้อมูลเนี่ยถ้าเราไปดูบิตคอยน์เนี่ยระบบบิตคอยน์เนี่ยครับการโอนเงินเนี่ยแต่ละรายการมันใช้เวลาหลายนาทีเลยนะกว่ามันจะผ่านได้นะเพราะว่ามันพอมีรายการใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องตรวจเนี่ยโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยที่มันเชื่อมโยงกันอยู่ในระบบเนี่ยก็หึ่งเลยครับแล้วไอ้ระบบบิตคอยน์เนี่ยมันใช้ไฟฟ้าเนี่ยเท่ากับประเทศเนเธอร์แลนด์ทั้งประเทศทุกปีเนี่ยนะครับแล้วเวลานี้กำลังไต่ขึ้นไปมันกำลังจะไปเท่ากับประเทศนอร์เวย์ข้างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเอาระบบไอ้บล็อกเชนเนี่ยเข้ามาใช้เนี่ยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนักวิชาการไอ้พวกที่เขาทำธุรกิจตรงนี้แล้วเขามีความชำนาญเขาก็เตือนว่ามันจะไอ้การอนุมัติรายการให้มันผ่านแต่ละครั้งเนี่ยมันจะช้ามันจะช้ากว่าระบบที่เขามีอยู่แล้วแต่ว่าไรเนี่ยแอปเป๋าตังของธนาคารไทยต่างๆแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับมันจะกินไฟฟ้านะฮะในส่วนนี้นะครับทางรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบครับครับคือเท่าที่ดูคอนเซิร์นของคุณธีรชัยเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสร้างระบบใหม่ที่ดูแล้วไม่คุ้มทุนเหมือนสร้างมาเพื่อแจกครั้งเดียวแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันอีกเป็นห่วงเรื่องของในท้ายที่สุดแล้วระบบจะไม่ได้สอดคล้องกับการโอนเงินที่มันไม่ฉับไวขนาดนั้นและเรื่องของการตรวจสอบและสุดท้ายก็เป็นห่วงเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงแต่ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเป็นห่วงเรื่องของที่มาของเงินไหมครับส่วนตัวที่เคยคุมคลังมาก่อน 560,000 ล้านเนี่ยตอนนี้เท่าที่ฟังดูอาจจะต้องกู้ยืมมาจากออมสินจากธกส.แล้วก็แหล่งอื่นๆคุณธีรชัยมองว่ารัฐบาลจะสามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้ไหมครับแต่รัฐเขาจะไม่ใช้คำว่ากู้นะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหนคุณธีรชัยมองยังไงครับผมคิดว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงสุดเลยนะคือชื่อจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะคือที่มาของเงินก็หลังที่มาของเงินเนี่ยถ้าเกิดไปเอาไอ้จากออมสินเนี่ยก็คือออมสินเนี่ยนะครับเขายกให้ว่าหนี้ของธนาคารของรัฐเนี่ยอย่างออมสินเนี่ยไม่นับเป็นหนี้สาธารณะเพราะว่าเขาดูแล้วเนี่ยธนาคารเนี่ยนะครับมีการกู้นี่ยืมสินเพื่อจะปล่อยสินเชื่ออะไรต่างเนี่ยเอามานับเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็จะไปกระทบในการดำเนินการของทางธนาคารแต่ผมคิดว่านะครับไอ้ขอบวัตถุประสงค์เนี่ยของธนาคารออมสินเนี่ยมันไม่ใช่มีไว้เพื่อที่จะเอามาสนับสนุนไอ้โครงการแบบเงินดิจิตอลเนี่ยของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเกรงว่าทำแบบนี้หนึ่งมันจะผิดกฎหมายเพราะว่าธนาคารออมสินทำเกินวัตถุประสงค์แล้วสองนะครับในแง่นี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการซุกหนี้สาธารณะคือหนี้ของรัฐบาลหนี้ของประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงแต่ไม่นับนะครับไม่ลงบัญชีไม่นับไอ้ตรงนี้เนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยผมว่าประชาชนเขาก็จะย่อมรู้ว่าตรงนี้หนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วนี่อีกประการนึงในขณะนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราฟังถ้าเราไปดูที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาแจงแหล่งที่มาเนี่ยนะครับเข้าไปที่ทางสำนักงานกกต.เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเขาจะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้วิธีโยกจากงบประมาณอื่นครับปัญหาคือนี้ครับ
คือลักษณะของไอ้เงินเนี่ยที่จะมาใช้เนี่ยมันถือเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเงินแผ่นดินเงินแผ่นดินเนี่ยนะครับคือมันเป็นเงินที่มันเป็นของประชาชนในทั้งประเทศนะครับตอนนี้ทุกรัฐบาลเนี่ยที่ใช้ระบบประชาธิปไตยในโลกเลยนะครับการใช้เงินที่เป็นของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะใช้โดยพลการไม่ได้รัฐบาลจะต้องนำเรื่องนี้นะครับไปเสนอแล้วมีการถกเถียงกันนะครับแล้วไปลงมติในรัฐสภาโดยมีฝ่ายค้านร่วมสังกัดการด้วยแล้วพอลงมติแล้วเนี่ยออกเป็นกฎหมายงบประมาณนะครับถึงจะใช้ได้ตรงนี้เนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยถ้าหากว่าจะทำเนี่ยให้มันเสร็จเนี่ยภายในเดือนเมษายนปีหน้าเนี่ยที่ท่านนายกได้ออกมาพูดเนี่ยมันผ่านมันจะไม่ได้ผ่านรัฐสภามันจะกลายเป็นไปเรื่องเล็กๆไปโยกงบเนี่ยนะครับที่อาจจะมีอยู่ในส่วนโน้นส่วนนี้อะไรเนี่ยมาใช้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าทำแบบนี้ผมคิดว่าผิดกฎหมายคือคุณธีรชัยโยกงบเนี่ยมันทันมันพอแล้วครับคือเนี่ยเรื่องโยกงบก็เรื่องนึงก็มีข่าวเมื่อวานไปตัดของกระทรวงอื่นมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะทีนี้คุณธีรชัยค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้เราก็รอความชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะแต่มันเริ่มมีแนวโน้มมาเหมือนกันนะหนึ่งหลังๆเราจะไม่ค่อยได้ยินคำว่าบล็อกเชนจากฝั่งของรัฐบาลแล้วไม่รู้อาจจะไม่ใช้ก็ได้สองถ้าเขาบอกว่าไม่หวานแล้วอ่ะจะแจกเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางจริงๆรายได้น้อยจริงๆนั่นแปลว่างบประมาณที่ใช้ก็จาก 500,000 กว่าล้านอาจจะลดลงมารัศมีอาจจะกว้างขึ้นหรือว่าต่อไปจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนถ้าเขาปรับเงื่อนไขลงมาแบบนี้มองยังไงคะคิดว่าควรจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าคะผมว่านักวิชาการที่เขาออกมาทักท้วงเนี่ยนะครับเขาคือต้องการให้แจกเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแจกเนี่ยคนที่มีฐานะด้อยแล้วมันจำเป็นจะต้องมีเงินเนี่ยไปช่วยแก้ปัญหานี่นอกระบบตั้งหลักอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่ามันผ่านวิกฤตโควิดมาเนี่ยผมว่าในส่วนนี้นักวิชาการก็ดีสังคมก็ดีเขารับได้แจกเฉพาะคนที่มีความจำเป็นจริงๆมันก็จะน้อยลงแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่คนจนนี่ไม่ต้องไปกังวลว่าโอ้โหเข้า6เดือนจะไม่ใช้ภายในเดือนนี้เขาก็ใช้แล้วนะครับแล้วจากอย่างนี้เนี่ยลักษณะของการกำหนดเงื่อนไขก็ควรจะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากเพราะว่าเขาจะเอาไปชำระหนี้นอกระบบก็ควรจะปล่อยเขาจะให้ลูกไปเอาแจกลูกให้ไปเอาไปใช้เป็นค่าขนมไปโรงเรียนก็ควรจะปล่อยเขาในส่วนนี้ครับผมคิดว่าถ้าย่อลงมานะครับแล้วใช้ระบบที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับโดยไม่ต้องไปเสียเวลาพัฒนาลงเงินไปในบล็อกเชนผมว่าน่าจะดีกว่าครับเพราะฉะนั้นสรุปคุณธีรชัยมองว่าแจกได้แต่ไม่จำเป็นต้องแจกทุกคนและวิธีการแจกควรจะแจกให้ง่ายที่สุดใช้ระบบที่มีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไปจำกัดเรื่องของการใช้เขาจะใช้ยังไงก็แล้วแต่เขาถูกต้องไหมครับถูกต้องครับมีอะไรอยากเสนอเพิ่มมากกว่านี้ไหมเอ่ยในกติกาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมันจะต้องออกเป็นระดับคริปโตเคอเรนซีครับไม่ใช่ออกเป็นระดับโทเค็นแล้วออกเป็นระดับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับผมว่าทางกระทรวงคลังเนี่ยท่านไปคุยกับทางผู้ว่าแบงค์ชาติเลยบอกขอให้แบงค์ชาติเนี่ยออกไอเนี่ยเขาเรียกอะไรบาทเจเบิลคอยน์อะไรพวกนี้เนี่ยครับอันเนี้ยมันจะทำให้ไอตัวฟินเทคหรืออะไรต่างเนี่ยของประเทศพัฒนาขึ้นมาเน้นไปอย่างนั้นดีกว่าไม่จำเป็นต้องเอามาผูกกันกับเรื่องของการแจกเงินครับค่ะแล้วในส่วนของคุณธีรชัยเองในฐานะที่เป็นอดีตขุนคลังมาก่อนแล้วก็ตอนนี้เป็นประธานกรรมการด้านวิชาการของพรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะมีการพูดคุยในพรรคบ้างไหมคะว่าจะสื่อสารไปถึงทางรัฐบาลในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าคะผมคิดว่าขณะนี้นะครับในพรรคเนี่ยก็รอดูนะครับว่าทางสุดท้ายเนี่ยการดำเนินการของทางรัฐบาลเนี่ยจะเอาแนวไหนอย่างไรผมคิดว่าขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยผมคิดว่าทุกพรรคเนี่ยที่เป็นพรรคร่วมเนี่ยก็ต้องเข้าไปสอดส่องและดูเพราะว่าเรื่องนี้พอเข้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยหมายความว่าลงมติยันใดเนี่ยคณะรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นผมว่าขณะนี้ทุกพรรคร่วมเนี่ยเขานั่งสอดส่องแล้วก็เขาดูนะครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงในการที่จะผิดกฎหมายตรงไหนหรือไม่อย่างไรจ้องกันอยู่นะแล้วอย่างเรื่องรัศมีล่ะคะตอนแรกอาจจะ4กิโลเมตรก็ต้องการที่จะไปนายกบอกว่าต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็มีแนวโน้มอาจจะขยายเป็นอำเภอหรือทั้งจังหวัดด้วยมันก็จะต่างกันเหมือนกันนะตรงนี้ทางคุณธีรชัยมีมุมมองยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับเคยนึกอย่างนี้ว่าไอ้เงินระดับ 500,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับถ้าแจกเข้าไปเนี่ยเป็นรายหมู่บ้านเนี่ยนะผมว่าเข้าท่ากว่านะครับคือเน้นไปในการที่จะไปให้ชุมชนเนี่ยเขาคิดอ่านแล้วว่า
ขณะนี้นะครับเรามองไปข้างหน้าในอนาคตเนี่ยแต่ละชุมชนเนี่ยคุณขาดอะไรที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยดีขึ้นต้นทุนในการประกอบการธุรกิจอะไรของชุมชนเนี่ยมันต่ำลงแต่ละชุมชนอาจจะมีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับบางชุมชนอาจจะต้องการเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเสียบางชุมชนในเรื่องของการพัฒนาท่องเที่ยวบางจุดบางชุมชนในเรื่องของอะไรให้โรงผสมปุ๋ยเสียนั่นแหละอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้มันลงชุมชนอย่างแน่อย่างแท้จริงแล้วมันจะทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของประเทศดีขึ้นเนี่ยในระยะยาวผมว่าใจเย็นๆแล้วเอาไปลงตรงนั้นเนี่ยนะครับเข้าทางกว่าคือส่วนนึงเนี่ยแจกเฉพาะคนที่มันมีความจำเป็นเดือดร้อนในขณะนี้ให้เขาต่อลมหายใจส่วนที่เหลือผมว่าเอาไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับนาโนระดับไมโครเนี่ยครับในประเทศเนี่ยจะดีกว่าครับแต่ทางพรรคเพื่อไทยเขาก็หาเสียงมาแบบนั้นบางทีเขาอาจจะตอบฐานเสียงของเขาไม่ได้ถ้าสุดท้ายแล้วทางออกเนี่ยมันบิดไปจากเรียกว่าเจตนารมณ์ตอนแรกค่อนข้างจะเยอะเรื่องนี้คุณธีรชัยมีทางออกให้เขาไหมครับผมเองมีกังวลอย่างนี้นะเวลานี้เนี่ยคือกลายเป็นว่าถ้าหากว่าสังคมยอมรับนะครับว่ารัฐเนี่ยนะครับมีการใช้จ่ายโดยยังไงก็ตามมันจะมีผลในทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นแน่นอนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเนี่ยครับแล้วใช้จ่ายตรงนี้นะครับไม่มีอเจนดาหมายความว่าไม่ได้มีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนอย่างไอ้ตอนไอ้ไทยเข้มแข็งไม่ใช่การใช้เฉพาะกลุ่มนะครับคนจนหรือไม่ใช่การใช้เฉพาะคนชราหรือว่าไม่มีไอ้ขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็จบในตัวเองอย่างเช่นบ้านหลังแรกหรือรถคันละแต่เป็นการใช้เพื่อจะเพิ่มตัวเลข GDP ที่ขนาดนี้ไม่ได้ติดลบนะแต่เพิ่มจากตัวเลขน้อยให้เป็นตัวเลขมากแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นการเรียกว่าอะไรตั้ง tradition นะฮะในเรื่องของการเมืองของไทยเนี่ยแบบใหม่ผมว่ามันกำลังจะเกิดปัญหาใหญ่เพราะว่าถ้าทำได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำได้อีกหลายครั้งครับแล้วถ้ารัฐบาลเนี่ยแจกหมื่นนึงรัฐบาลหน้าก็แจก50,000รัฐบาลถัดไปก็แจกแสนแล้วเอาไปประมาณประเทศเอาเงินมาจากไหนทีนี้ไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วสุดท้ายครับถามนิดนึงตอนนี้ทางสำนักงานปปช.เองเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาโครงการนี้แล้วหลายคนก็เลยมองไปไกลและเป็นห่วงถึงขั้นว่ามันจะไปซ้ำรอยโครงการรับจำนำข้าวไหมเรื่องนี้คุณธีรชัยมองยังไงครับตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนนะว่าเงินตรงนี้ต้องถือเป็นเงินแผ่นดินแล้วการใช้นั้นเนี่ยนะครับการใช้เงินแผ่นดินมันต้องผ่านกระบวนการงบประมาณอันนี้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนครับตอนนี้ยังมีคนตั้งคำถามนะครับว่าในเมื่อเวลานี้เนี่ยนะครับรัฐบาลมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยมีโครงการนี้ใส่เข้าไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับในการทำปรับปรุงคือทบทวนตัวเลขงบประมาณปี2567นั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีของท่านนายกเศรษฐาไม่ได้ไปแตะที่จะมีการโยกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อจะเอาเข้ารัฐสภาเพื่ออะไรปรากฏว่าออกแนวนี้เนี่ยนะครับยังมีคนเขาตั้งประเด็นว่าอาจจะเป็นความผิดสำเร็จที่เกิดไปแล้วจะทำนะความผิดสำเร็จตั้งแต่แถลงนโยบายเหรอครับตั้งแต่แถลงนโยบายแล้วมีการทบทวนตัวงบประมาณแล้วไม่ได้เตรียมอะไรเพื่อจะชดใช้อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมเองไม่ได้ชำนาญแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นที่ไปปปช.นี่มันจะมีทั้งสองเรื่องนะคือทั้งการเตือนให้ระวังแล้วอาจจะมีความผิดที่มันเกิดขึ้นไปแล้วด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ต้องคอยติดตามให้ดีถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่เคยระบุแหล่งที่มาอะไรต่างๆไม่ได้ลงรายละเอียดเลยก็อาจจะสุ่มเสี่ยงได้เหรอคะคุณธีรชัยคะก็การไม่ระบุแหล่งที่มาเนี่ยมันก็ผิดแล้วเพราะว่ารัฐมนูลเนี่ยเขาบอกไว้นะครับว่าในการแถลงต่อรัฐสภาเนี่ยต้องระบุแหล่งที่มาก็ปรากฏว่าไม่ได้มีการระบุมันก็ฝ่าฝืนรัฐมนูลตรงนั้นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูเอกสารที่ยื่นต่อกกต.เนี่ยมันก็ชัดว่าแหล่งที่มานั้นเนี่ยไม่ได้ผ่านขบวนการรัฐสภาถ้าจะทำให้มันเสร็จภายในเดือนเมษายนเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมว่าสุดเสี่ยงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคร่วมขนาดนี้ผมว่าเขาก็ต้องคอยติดตามและศึกษาตรงนี้กันอยู่คุณธีรก็เกี่ยวไปด้วยเนาะค่ะขอถามอีกประเด็นหนึ่งได้ไหมพอดีว่าเราก็อยากจะฟังทุกเสียงนะคะเอาล่ะหลายคนก็เรียกร้องแล้วก็เห็นใจแหละคนที่เขาเป็นกลุ่มเปราะบางรายได้น้อยอาจจะแจกตรงนี้ก่อนไหมแต่ทีนี้ในมุมของคนที่เขามีเงินนะคะในมุมของคนรวยนะเขาก็บอกเหมือนกันว่าอ้าวเขาก็เสียภาษีเท่ากันเลยอะถูกคือเขาก็ไม่ได้หวัดว่าอยากจะได้หรอกหมื่นนึงแต่ว่าเขาไหนเราเรียกหาความเท่าเทียมเขาก็ควรจะได้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะภาษีก็ยังเก็บเท่ากันเลยคุณธีรชัยมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงคะคือถ้าหากว่าเราบอกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนะครับค
คือกู้หนี้สาธารณะมาแล้วก็เอามาแจกแล้วมันดีนะแล้วถ้าทำแบบนี้มันทำไปเรื่อยๆเลยแล้วมันก็จะมีประเทศที่ร่ำรวยกันเนี่ยทุกประเทศเขาก็ใช้นโยบายแบบนี้ได้หมดเลยแต่ยังไม่ได้ครับถ้านโยบายที่แบบว่าเรารัฐบาลนโยบายหลักรัฐบาลที่กู้เงินมาแล้วก็แจกประชาชนเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับเราเอาเด็กประถมมาเป็นรัฐบาลก็ได้ไม่ต้องทำนโยบายอื่นเลยนะครับอันนี้มันเป็นความฝันรวมๆแรงๆไงครับทีนี้ในส่วนเนี่ยนะครับว่านี่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าไอ้คนที่จะต้องรับภาระในการคืนหนี้เนี่ยมากกว่าใครเนี่ยคือคนรวยครับคนฐานะปานกลางคือไม่ใช่1%ของประเทศคนอย่างเราอย่างท่านที่มีเงินเดือนแล้วในที่สุดเสียภาษีพวกนี้เนี่ยนะครับคือพวกที่จะต้องรับภาระในการคืนหนี้มากอุ้มประเทศนี้อยู่ไม่ใช่เฉพาะรุ่นเรามันจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรเนี่ยคือคนกลุ่มชั้นกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่านโยบายแบบนี้นะคนชั้นกลางคือควักกระเป๋าไปช่วยคนชั้นล่างเนี่ยนะครับเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดทำประชามติกันเลยดีไหมครับเรื่องนี้เพราะไหนๆเดี๋ยวต้องทำประชามติรอบแรกเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วใส่เรื่องแจกไม่แจกนี่ลงไปเลยทันหนึ่งกุมภาแล้วหรือเปล่านั่นน่ะสิไม่ถ้าทำประชามติเนี่ยนะครับคือคนอยากได้มันย่อมมากกว่าคนไม่คนต้องติดรอควักกระเป๋าเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับทำประชามติไปมันก็เป็นก็แจกอยู่ดีเรียกว่าลงบันไดเลื่อนขาลงละครับเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับความคิดความเห็นที่ตรงไปตรงมาในวันนี้ของคุณธีรชัยนะครับมุมมองที่น่าสนใจได้ฮะเดี๋ยวรอดูว่าทางฝ่ายของรัฐบาลเขาจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงเพราะวันนี้จะมีการประชุมระดับอนุครั้งแรกด้วยขอบพระคุณนะครับคุณธีรชัยครับเช้านี้ครับขอบคุณนะคะคุณธีรชัยค่ะขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมได้โคตรเด็ดแล้วเด็กประถมก็บริหารประเทศได้ถ้าจะกู้มาแจกอย่างเดียวความฝันลมๆแรงอันนี้ถ้ารัฐบาลดูอยู่ก็เชื่อว่าแต่ว่าเขายังไม่พอนะถ้าเราฟังเอาตามตรงนะคะว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยจะเห็นว่าหลังๆท่าทีของรัฐบาลเขายืนยันแหละว่าเขาจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อหนึ่งก็เขาหาเสียงไว้แล้วด้วยใช่ไหมเป็นนโยบายในการเดิมพันของพรรคเขาด้วยใช่แต่เงื่อนไขเนี่ยเราเริ่มเห็นทรงมาแล้วแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับเนี่ยหลายเรื่องแล้วเรื่องบล็อกเชนเอาตรงๆหลังๆไม่ได้ยินคำนี้แล้วแต่ไม่รู้ว่าเพราะว่าการอธิบายคำว่าบล็อกเชนมันยากเกินไปหรือเปล่าใช่มันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแล้วผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านฟินเทคหลายคนก็บอกมันใช้ระยะเวลาในการเขียนหลังบ้านเพราะว่าข้อมูลเบสมันเยอะมากค่ะดิฉันเพิ่งเข้าไปหาข้อมูลนะคือก่อนหน้านี้รัฐบาลบอกว่าใช้บล็อกเชนเพราะว่ามันจะโปร่งใสปลอดภัยโกงยากคุมได้แต่ข้อมูลที่ฟังเมื่อกี้นี้ก็กลายเป็นว่าเอามันจะยิ่งแบบมีรอยรั่วลวดไหลได้ได้มากขึ้นไปแต่ว่าอ่ะก็เดี๋ยวรอดูครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนออกมาแนะนำแต่สุดท้ายรัฐบาลเองก็จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจเรื่องนี้เหมือนกันรัฐบาลก็จะบอกว่าก็ต้องฟังทุกเสียงผู้เชี่ยวชาญก็ต้องฟังนักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องฟังประชาชนก็ต้องฟังเหมือนกันแล้วก็หวังว่าจะฟังปปช.ด้วยเพราะว่าล่าสุดทางด้านคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.ก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้สำนักงานปปช.นะอยู่ระหว่างพิจารณาจะเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาโครงการ Digital Wallet ซึ่งยังไม่มีการระบุตัวบุคคลชัดเจนว่าจะเชิญใครมาบ้างแต่คณะกรรมการชุดนี้นะครับจะมีหน้าที่วิเคราะห์เฝ้าระวังโครงการว่ามีความน่าห่วงใยหรือสุ่มเสี่ยงด้านใดบ้างเหมือนกับโครงการจำนำข้าวที่ปปช.เคยตั้งคณะกรรมการศึกษาขึ้นมาก่อนหน้านี้ทางนี้หากศึกษาแล้วนะแล้วปปช.มีข้อเสนอแนะหรือข้อท้วงติงไปยังครม.แล้วถ้าครม.ไม่ปฏิบัติตามแล้วถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบเพราะถือว่าเตือนแล้ว